بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับทุกครั้งที่เราได้ขึ้นมาบนเวทีและมาพูดนะครับ วันนี้จริงๆแล้วผมกับตาลคิดว่าเป็นวันรวมญาติมิตรสหายนะครับก็ถือเป็นวันรวมญาติแห่งปีนะครับรวมญาติแห่งปีแล้วก็หัวข้อที่ได้ถูกมาส่งมาให้เราคือใต้ร่มเงาคุยกันใต้ร่มเงาคุยกันใต้ร่มเงากว้างมากครับผมอะไรไม่รู้มันมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เราจะคุยกันได้นะเรื่องทั้งบ้านเรื่องรถเรื่องอาจารย์บอกว่าคุยอะไรก็ได้ให้อยู่ภายใต้ร่มเงานะครับอย่าให้ออกไปใต้ร่มเงานี้นะครับก็เป็นว่าผมจะคุยสบายๆเพราะไม่ได้มีหัวข้ออะไรชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เห็นกันทุกคนก็เป็นคนรู้จักกันหมดเลยนะครับมีมุสลิมใหม่นั่งมาหลายคนถ้าจะถามถ้าจะคุยอะไรในหัวข้อเรื่องมุสลิมใหม่ก็ถามได้คือเราต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าปีหนึ่งเรามาเจอญาติสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะคุยอะไรกับเขาดีจริงๆญาติเราเจอไม่ใช่ปีละครั้งนะเราเจอบ่อยครับคุยกันไปหมดแล้ว อันนี้คือเจอครั้งใหญ่ เจอครั้งใหญ่คุยอะไรดีนะครับนะก็คุยสบายๆนะครับผมไม่ได้มีหัวข้อก็เลยขอคุยในสิ่งที่ผมและตาลคุยกันแล้วก็ถือว่าเอาไมค์มาจ่อปากแล้วก็ได้ยินผมพูดด้วยแล้วกันจริงๆไม่ค่อยอยากให้ถ่ายทอดไปทาง Facebook Live แต่ไม่เป็นไรเพราะมันตัดไม่ได้พอคุยกันวงในเนี่ยมันจะลึกนิดนึง สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่มีฝรั่งคนหนึ่งมาประกาศว่าที่วางมัสยิดที่สำคัญที่สุดของอิสลามหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของผมส่วนตัวมา2-3 วันแล้วแล้วก็มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวอะไรนะครับเพราะว่าจากที่ศึกษามาหลายปีเหมือนกันเรื่องของการที่เราจะต้องเผชิญกับหายนะบางอย่างคือสงครามข้างใหญ่อันนี้มันเป็นหนึ่งในจุดที่ผมเห็นว่ามันชัดเจนมากเรื่องของการที่เราเข้ามาในเฟสสุดท้ายของการที่ดัจจาลจะเปิดปรากฏตัวนะครับเพราะมันเฟสแห่ง7 วันสุดท้ายของชีวิตของมันแล้วก็มันมีผู้รู้หลายท่านที่ในต่างประเทศที่ผมฟังมานานแล้วก็ได้ทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆพูดไปกลัวจะงงนะแต่ผมสนใจอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวการที่ดัจจาลหรือว่าแอนติไครสต์หรือคนที่จะมาปลอมตัวเป็นนบีอีซาอะลัยฮิวะซัลลัมจะเคลมว่าเป็นนบีอีซาได้จะต้องเคลมที่ท่านนบีอีซาเองได้พูดไว้อันนี้อยู่ในไบเบิลว่าจะต้องครองเมืองจากเยรูซาเล็มทีนี้มีผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งสายซุนนะห์เราบางทีไม่ค่อยเห็นด้วยหลายประการแต่ผมฟังอยู่เพราะผมฟังค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งแล้วก็เอาเก็บไว้ในหัวไว้ก่อนเผื่อมันจะเป็นจริงในการที่เขาได้บอกว่าการถ่ายอำนาจจากอเมริกามาถึงอิสราเอลมันจะต้องเกิดขึ้นมันถึงจะทำให้เยรูซาเล็มมีค่าและมีค่าพอที่จะประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าของโลกซึ่งเป็นเป้าหมายของยิวนะครับไซออนิสต์ซึ่งถ้าเห็นตอนนี้ผมนั่งดูนี่พูดเหมือนเป็นการเมืองนะแต่ว่าผมสนใจเรื่องนี้นะเปิดหัวข้อให้กว้างเองผมก็พูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะพูดเรื่องชักจูงเข้าไปไหนก็เป็นมุสลิมกันหมดแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เลยไม่พูดเรื่องอากีดะห์เท่าไหร่แล้วกันคุณตาคงไปไม่เป็นหลังอย่างนี้เป็นไหมพอได้พอได้ คือตอนนี้ผมนั่งดูอยู่บางคนคิดว่าทรัมป์เนี่ยพลาดในเรื่องของการที่ทำให้คนเกลียดอเมริกาเขาคิดคนเราคิดว่าเขาทำพลาดจริงๆไม่ใช่เพราะผู้รู้ท่านนี้เขาบอกว่าทรัมป์จงใจทำให้หายนะเกิดจากการที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทำให้หายนะเกิดและต้องการให้อเมริกาเนี่ยมันพัง
ขาบอกมาซึ่งผมฟังประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแล้วอาจจะถึง10ปีแล้วเขาบอกมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นถ่ายอำนาจจากรัฐนึงมาให้อีกอำนาจมีอีกรัฐนึงไม่ได้จะต้องเกิดสงครามเหมือนสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าโลกโดยใช้เงินปอนเป็นคัลเลนซีเป็นเงินตราที่ใช้ในทั่วโลกทีนี้อเมริกาจะขึ้นได้ต้องเกิดสงครามนั่นคือสงครามโลกครั้งที่2จึงมีการเปลี่ยนเงินตราจากอังกฤษพาวด์มาเป็นดอลลาร์ทีนี้การถ่ายอำนาจต่อจากนั้นเนี่ยให้ไปเป็นของยิวจะต้องเกิดสงครามอีกครั้งนี้ต้องใหญ่กว่าและอเมริกาต้องล่มเพราะอเมริกานี่แข็งแกร่งมากทุกอย่างที่ทรัมป์ทำตอนนี้คือตั้งใจจะให้อเมริกาล่มโดยตั้งใจแล้วเขาไม่ได้คิดหรอกคนบอกโอ้เป็นวันนั้นคุยกันต่างแต่ว่าไม่ได้หรอกทุกคนเกลียดอเมริกาหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาโดนแน่เขาตั้งใจจะให้โดนครับแล้วคนที่ขี่ม้าขาวมาก็คือจิวจะมาขี่ม้าขาวทำเป็นผู้กอบกู้ช่วยหลังจากนั้นจิวจะเป็นผู้ครองโลกโดยมีเงินตราใหม่นี่คือเฟสสุดท้ายหลังจากนั้นตัวปลอมของนบีซาจะต้องปรากฏวันรอวันละผมไม่รู้ว่าเราอยู่ในเฟสนี้หรือเปล่าผมคิดว่าเราอยู่ในเฟสนี้นะเพราะว่ามันมีเชิงลึกอีกซึ่งหลายท่านผมถามผู้รู้ที่เป็นสายสลับของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ผมว่ามันมีฮะดีษที่อาจจะอ่อนแอที่ผู้รู้ต่างประเทศหลายคนยกระดับขึ้นมาเป็นฮัสซันเนี่ยมันชัดมากแล้วผมอาจจะไม่พูดตรงนี้เพราะว่ามันจะงงกันไปหมดนะแต่ผมว่าพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเราต้องเตรียมตัวแล้วก็อย่าสบายนะครับตอนนี้ผมรู้สึกอัดแล้วก็คงไม่คิดไปไกลไปเกินปี2ปีในการเตรียมตัวให้มันพร้อมในการที่จะทำอะไรทั้งหมดนะครับสงครามจะต้องเกิดแล้วก็ผู้รู้หลายๆท่านที่ผมฟังที่เมืองนอกเขาบอกไม่เกินปี2ปีนี้ไม่เกินปี2ปีนี้อาจจะเป็นปี2018เพราะว่าทุกอย่างเกมมันเซตอัพแล้วถ้าคนเห็นนะแล้วก็พวกถูกแบ่งแล้วตอนนี้ฝั่งตะวันออกกับตะวันตกจะต้องมีสงครามมหาประไลหนึ่งครั้งแล้วก็มุสลิมกับคริสเตียนจะกรุ๊ปเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วและคริสเตียนจริงๆไม่ใช่คริสเตียนยุโรปคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนตัวจริงคือคริสเตียนรัสเซียออร์โธดอกซ์คริสเตียนนั่นคริสเตียนตัวจริงไม่ใช่โรมคริสเตียนซุนนะฮะนะคือคริสเตียนออร์โธดอกซ์ซึ่งก็เห็นการจับมือจากรัสเซียและประเทศตุรกีเริ่มจับมือแล้วก็เป็นสัญญาที่ผมคิดว่ามุสลิมเราต้องดูดีๆว่าใครคือคริสเตียนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงไม่งั้นเราจะไปเข้ากับคริสเตียนที่เป็นเพื่อนกับยิวและใครเข้ากลุ่มนี้กุรอานได้บอกเราจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นแปลว่าเป็นชาวนรกไม่อยากจะให้ใช้อะไรนะอิโมชันหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินโดยมองแค่ผิวเผินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมพูดคร่าวๆง่ายๆว่าเราควรจะเตรียมตัวกันไว้นะครับถึงเวลาที่ผมกับตาและทุกคนที่เป็นมุสลิมต้องเล่นฟิตเนสบ้างละนะครับเราต้องแข็งแกร่งแล้วก็ออกกำลังกายและเตรียมพร้อมนะครับเราจะมาอิเลือชัยชาอย่างนี้ทะเลาะกันเองไม่ได้เราต้องคุยกันให้ชัดให้เคลียร์นะครับแล้วก็รู้สึกวันที่13นี้ทางตุรกีก็เรียกประเทศโลกมุสลิมทั้งหมดมารวมตัวแล้วก็มาประชุมกันที่ตุรกีเพราะว่าเหตุนี้ผมว่าผู้รู้หลายๆท่านรู้แล้วแหละว่ามันเข้าเฟสที่3คือเฟสสุดท้ายก่อนที่ดัจญาลจะออกอันนี้มันมี3เฟสที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกดัจญาลจะมีชีวิตอยู่3ช่วงผมไม่เข้าตรงนี้แล้วกันนะจะมีอยู่3ช่วงและช่วงสุดท้ายก็ช่วงที่มันจะปรากฏตัวเป็นตัวตนเป็นมนุษย์นะครับ อันนี้เชิงเลือกให้ผู้รู้กันพูดแล้วกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมกังวลอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ เป็นห่วงเรื่องความเป็นปึกแผ่นและความแข็งแกร่งในศรัทธาของเราในพี่น้องมุสลิมของเราทั้งหมดเนื่องจากมุสลิมทั่วโลกทะเลาะเบาะแว้งกันหมดเลยเละเทะหมดซึ่งมีเป็นไปโดยความจงใจนะเพราะว่ามุสลิมเราไม่ได้ใช้ทางนำคือกุรอานแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีกำชับสั่งไว้แต่ใช้อารมณ์พวกกิวทำอะไรนิดนึงมุสลิมบูโฮประท้วงเต้นทั้งที่มันไม่ใช่วิธีอิสลามเต้นโกรธเกลียดถึงทำให้ปะทะกันเองฆ่ากันเอง
กลียดกันเองมันบอกถึงสถานะที่อ่อนและนี่เป็นสถานะเดียวนะครับถ้าพูดถึงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการทำสงครามถ้าประเทศมันแตกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่จะเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นประเทศของเราคืออุมมะห์ประชาชาติอิสลามเราแตกด้วยหัวใจที่ยะโสโอหังทำไมพูดยะโสโอหังเพราะคิดตัวเองเก่งคิดตัวเองถูกไปหมดโดยไม่พิจารณาฟังพี่น้องกันเองที่มีชะฮาดะห์สิ่งที่มันแตกต่างกันไปเราก็ถือว่าแกเนี่ยเลวผิดไม่ได้ถือว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรได้บ้างเหมือนกันขอให้มีชะฮาดะห์ขอให้มีชะฮาดะห์สำคัญที่สุดขอให้มีชะฮาดะห์ถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะทีมอัพเราจะมาจับมือกับคริสเตียนเพื่อสู้อายะนะนี้นะก่อนนะถ้าจับกับคริสเตียนกับกาฟิรูนได้ทำไมเราจับกับมุสลิมก่อนไม่ได้หลังจากนั้นแน่นอนเรามีเรื่องกับคริสเตียนอีกมารฮามะนั่นอีกเรื่องนะครับแต่ตอนนี้คำคมของอาหรับคือบอกว่าถ้าเป็นศัตรูของศัตรูฉันก็เป็นเพื่อนฉันตอนนี้คริสเตียนกับมุสลิมกำลังรวมตัวอย่างนี้อย่างที่บอกคริสเตียนจริงๆนะไม่ใช่คริสเตียนโรมันคาทอลิกในตะวันตกนะคริสเตียนออร์โธดอกซ์คริสเตียนกรีกออร์โธดอกซ์ที่รัสเซียและกรีกพวกนี้จะคุยกันรู้เรื่องเพราะเขาค่อนข้างจะไม่คือเขาถือว่าท่านนบีมูซาที่นบีอีสาอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เป็นถึงขนาดลูกพระเจ้าชัดเจนขนาดนั้นงงอยู่แน่นอนไม่งั้นไม่มีอิสลามนะแต่ว่ามีความถูกต้องมากกว่านะครับเราทุกอย่างที่เราได้โมโหแล้วบางทีไล่ฆ่าสิ่งใดจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ว่าเพื่อบริยุทธ์การทหารแต่ว่าได้สอนชีวิตคนเป็นในบ้านนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอเมริกาหรืออิสราเอลไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าเป็นเมืองที่เราเป็นเมืองเราไปมองที่มันหลอกตาแต่ว่าจริงที่อเมริกาพี่น้องสี่ตัวฆ่าหนักมากเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเป็นชีวิตสัตว์อยู่ในโลกนะครับเราดูข่าวเฉพาะมินาดีนะครับถ้าดูข่าวโลกว่าทุกจุดมันมีการไหนนะมนุษย์ไม่เคยตีตัวเลยก็เลยเป็นเพี้ยนอ้างโดนฆ่าเสมอมีแต่คนที่เล่นที่ตีตัวเขาไปเป็นจักรวาลมาก็เลยยังไม่มีใครอ่านนะครับผมประมาณนี้ก่อนเพราะผมจริงๆแล้วผมหัวข้อวันนี้ไม่ได้เซตชัดเจนนะแล้วก็ผมอยากจะพูดในช่วงเวลา15นาทีที่ทำให้ผมได้คิดว่าเราควรจะโฟกัสทุกอย่างมุ่งคือทุกอย่างในการมองข่าวโลกข่าวการเมืองแล้วก็ไปลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใครต่างๆได้เลยเยอะมากเลยมีเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วทุกอย่างมันเข้าล็อกหมดแล้วครับจะมีสงครามระหว่างฝั่งตะวันตกกับตะวันออกจะมีเพราะฉะนั้นรีบๆลาเลยนะรีบๆเติมอีมานก็ไปนะเราจะคือการที่เปลี่ยนอิมานเราสู้ไม่ได้เพราะอิมานนะอิมานเราหน่อยมันไม่ใช่เรื่องกำลังเราเป็นมุสลิมทุกวันนี้เราเป็นด้วยทฤษฎีและสัญญาและมูลเป็นด้วยทฤษฎีใครปฏิบัติเยอะกว่ากันใครพูดเก่งกว่ากันใครมีดีทำอิบาดะห์ได้คนเห็นมากกว่ากันมันไม่ใช่อิมานนะอิมานเป็นเรื่องของแคเตอร์ของเราแต่แคเตอร์ดีมันจะดีไปหมดถ้าเราเปรียบเทียบกับสมัยซอฟต์แวร์ทุกคนมีทัศนะซอฟต์แวร์คือสายมันมีความสุขมีทัศนะแน่นอนแต่ยิ่งมันก็ดีมันจึงไม่ทอมสมองมีสิทธิ์เราไม่ใช่คิดแต่มีสิทธิ์ที่ฟังด้วยนะมีสิทธิ์ที่ฟังนะเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงมุสลิมเล็กๆในบ้านเราเนี่ยแม้กระทั่งมาเลเซียเข้าไปแล้วก็เห็นหลายอย่างเพราะว่ายังหมอแอมากนะครับคริสเตียนเขาบอกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับ
ต่อพูดมาผมว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะคุยกันตลอดทุกครั้งที่คุยเนี่ยพี่น้องซิมเองฟังก็ตามหรือว่าตามจิตฟังก็ตามหรือผู้ประสบใจสาฟังก็ตามเราคุยเรื่องเราเกิดทำไมเราอยู่เป็นทำไมเราตายแล้วเราเป็นเราผู้หนึ่งผู้สร้างที่สร้างเรามาได้ซับซ้อนแยกโยงขนาดนี้ว่ามีจุดหมายไม่ใช่องค์สร้างเรามาแล้วตั้งไว้เฉยโอ้บริหารให้เราหายใจหัวใจเราเต้นด้วยให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้มีบททดสอบแล้วก็มีที่ที่รับอะไรแล้วทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยเราจะไปมุ่งที่ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นี่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ให้เตรียมตัวจะพูดที่ตายยังไงคนก็จะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วคนก็จะไม่นึกถึงความตายมากกว่าฉันจะต้องทำอะไรในโลกนี้เพื่อทำตัวเองพอใจแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ความตายกับความสิ้นโลกไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนสิ่งที่โมพูดไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาณหลายอย่างมันชัดมากจนน่ากลัวว่าสิ้นโลกอาจจะมาก่อนที่พวกเราจะหมดลมหายใจด้วยซ้ำการมีสัญญาณชัดขนาดนี้เนี่ยเหมือนผมมีพี่ที่รักคนหนึ่งเป็นหมอเนี่ยเขาบอกเวลาคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะรู้จักล้อเนี่ยมันจะเป็นรางวัลที่ดีให้เขามากเพราะเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะตัดไปนานล้อเขาจะทำอะไรที่ดีที่สุดแต่คนที่เคยคิดถึงความตายไม่เคยคิดถึงว่าจะตัดไปนานล้อเนี่ยก็จะหลงไปเรื่อยๆในวิญญาณทั้งนี้ไม่ใช่การเมื่อสัญญาณของความสิ้นโลกมันใกล้มากๆเวลาเราเนี่ยเรารายงานทุกคนตายฝังศพเราอ่านดูรายงานที่เราในเร็วๆแท้ที่เราไปทำสิ่งของเราแล้วเราจะกลับไปหาพระองค์มันควรจะเตือนให้เรารู้ว่าเราใกล้เข้ามาแล้วเรามีอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้ข่าวทั่วโลกกำลังจะบอกว่าวันนั้นกับวันสิ้นโลกไม่รู้อะไรจะมาก่อนคุณโตพูดเรื่องนี้ผมฟังแต่รู้จักกัน 4-5 ปีที่แล้วพูดถึงเรื่องสัญญาณที่มันชัดขึ้นชัดขึ้นคราวนี้สุนทรีโซลเราจะมีหลายเรื่องที่พูดไว้เกี่ยวกับยุคสุดท้ายไว้ชัดเจนชัดเจนเหมือนตาเห็นชัดเจนเหมือนท่านนบีเนี่ยได้อ่านข่าวต่างประเทศทุกวันนี้ด้วยตาตัวเองแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงแล้วคุณโตพูดเท่าไหร่ผมก็เฉยๆเพราะผมรู้สึกมันไกลอีกไกลมากอีกไกลมากเวลาหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันจะเกิดหายนะขึ้นในโลกอาหรับหะดีษของท่านนบีบอกว่าจะมีกองกำลังออกมาต่อสู้กันโดยไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนในชามในซีเรียปัจจุบันถ้าเรามองไปตอนนี้ใครสู้กับใครใครเป็นฝ่ายใครไม่รู้เรื่องท่านนบีบอกอย่าไปยุ่งอันนี้เป็นซะฮีซอฮีเลยนะไม่มีใครเคยพูดถึงรู้สึกมันไกลมากมันไกลตัวเรามากมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราพูดถึงเรื่องความตายยังคิดว่าไม่ค่อยเกี่ยวเลยแล้วเรื่องนั้นจะไปเกี่ยวกับเราได้ยังไงฮะดีษซอฮีบอกว่าจะมีสงครามที่คนไปรบ99ใน100คนจะตายเราก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับเรายังอีกไกลยังอีกไกลท่านนบีบอกว่ายุคสุดท้ายเป็นยุคที่บททดสอบจะน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะดัจญาลจะลงมาคนอธิบายไม่ได้ว่าดัจญาลคืออะไรและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประรำปลาและเป็นเรื่องที่ไกลอีกมันไกลจริงถ้ามันไม่มีสัญญาณที่บอกว่าจะมายังไงแต่วันนี้มันชัดมากชัดมากว่าดัจจานจะมาดัจจานจะมาสัญญาณแรกที่ดัจจานจะมาคือเยรูซาเล็มจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกเยรูซาเล็มจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกอิสราเอลจะขึ้นปกครองเยรูซาเล็มทำให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของโลกแทน
สหรัฐอเมริกาผมตกใจมากเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ประกาศบอกว่าฉันรองรับอิสราเอลให้เป็นเมืองหลวงประกาศว่าจะให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรองรับเพื่อให้ทั่วโลกรู้ว่านี่จะกลายเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแล้วนะไม่ได้ตั้งใจมาพูดเรื่องนี้เพื่อพูดเรื่องการเมืองแต่เรากำลังจะบอกว่าสัญญาณของวันสิ้นโลกสัญญาณของบททดสอบสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดที่มนุษยชาติจะเจอกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่มีคนไหนบอกได้ว่ามันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่และไม่มีใครรู้ว่ายุคสุดท้ายมันจะเร็วขนาดไหนท่านนบีบอกว่ายุคสุดท้ายเวลามันจะเร็วมากรอมฎอนถึงรอมฎอนเร็วมากแต่ละอาทิตย์ผ่านไปเร็วมากเสาร์ที่แล้วเหมือนเพิ่งเมื่อวานนี่เสาร์อีกแล้วสัญญาณตอนนี้มันไม่มีอะไรจะชัดกว่านี้แล้วครับฮัลโหลฮัลโหลการเปลี่ยนผ่านฮัลโหลฮัลโหลบิสมิลลาห์การเปลี่ยนผ่านการครองอำนาจของโลกเนี่ยบิสมิลลาห์ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นอังกฤษหลังจากนั้นเป็นอเมริกาและกำลังจะกลายเป็นอิสราเอลแต่ละยุคแต่ละสมัยมีคนมีผู้ครองโลกอยู่เจ้าเดียวคือยิวที่อยู่เบื้องหลังอังกฤษยิวที่อยู่เบื้องหลังอเมริกาและตอนนี้จะเป็นยิวตัวจริงอยู่ๆกลายเป็นมีผู้นำของอเมริกาคนหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เปล่าประกาศให้คนนี้เกลียดฉัน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 มีผู้นำที่ไหนที่จะบอกว่าจงทำสงครามกับฉันทุกคนหันปากกระบอกปืนเข้าหาฉันจะเกลียดคุณฉันจะทำสงครามกับคุณฉันจะทำสงครามกับคุณฉันจะทำสงครามกับคุณดูเหมือนจงใจป่ะจงใจที่จะให้ปากกระบอกปืนทุกปากกระบอกปืนยิงมาที่อเมริกาเพื่ออะไรบางอย่างอันนี้เป็นสัญญาณที่หนึ่งนะเป็นสัญญาณที่หนึ่งว่าความร่มสลายของประเทศมหาอำนาจประเทศนี้กำลังจะเกิดขึ้นด้วยผู้นำเขาเองเหมือนจงใจคุณตานได้ยินปะได้ยินครับเดี๋ยวก่อนผมจะเสริมคุณนิดหนึ่งครับคุณเขาจะได้เข้าใจว่าเราพูดอะไรเดี๋ยวจะงงเมื่อกี้ที่บอกผมจะเจอฮะดีษและฮะดีษที่ท่านนบีบอกถึงระยะเวลาของชีวิตของดัจจาลเต็มของดัจจาลคือมัสเซียดัจจาลคือผู้ที่ปลอมตัวเป็นมัสเซียปลอมตัวเป็นนบีอีสาทำไมปลอมตัวเป็นนบีอีสาเพราะว่านบีอีสาเป็นบุคคลนึงที่ทั้งยิวซึ่งปฏิเสธตอนนบีอีสามาก่อนหน้านี้บอกไม่ใช่นบีอีสาปฏิเสธคริสเตียนก็เชื่อว่านบีอีสาจะกลับมาอีกทีบนโลกและมุสลิมก็เชื่อว่านบีอีสาจะกลับมาอีกบนโลกอันนี้มุสลิมเราต้องเชื่อนะเราต้องรู้จักนิดหนึ่งบางคนไม่เชื่อเอ้ยนบีอีสาเยซูเกี่ยวอะไรกับมุสลิมไม่ใช่เกี่ยวแน่เพราะนบีอีสาจะต้องมาอีกครั้งนึงแต่ไม่ได้มาเป็นฐานะศาสนทูตมาเป็นผู้ที่กำจัดอีซาตัวปลอมคือดัจจาลมัสยิดดัจจาลทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในซอฮีห์มุสลิมรายงานบอกว่าอายุของมัสยิดดัจจาลหรืออีซาตัวปลอมถ้าใครเห็นนบีอีซาคนแรกมาเนี่ยอย่าพึ่งผมไม่ได้มาเป็นคนชั่วจะมาเป็นคนที่ดีจนเกินจินตนาการดีมากดีจนมุสลิมในหัวใจละลายแล้วจะบอกตัวเองเป็นอีสาแล้วจะบอกตัวเองเป็นอัลลอฮ์ลูกอีสาแล้วคนจะเชื่อยิวก็บอกนี่ไงมาละคริสเตียนบอกก็นี่มาละมุสลิมที่ไม่รู้เรื่องก็จะเชื่อว่านี่ตัวจริงต้องเป็นท่านที่สองคืออะไรวะซัลลัมท่านที่สองถึงจะเป็นตัวจริงทีนี้ในฮะดีษบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัสซีฮ์ดัจจาลจะอยู่บนโลกนี้โดยใช้เวลา40 วันหลังจากที่ได้ถูกปล่อยจากที่มันถูกล่ามโซ่อันนี้คดีหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้จะถูกปล่อยจะมีอายุ40วันซึ่ง1วันเนี่ยของชีวิตมันเนี่ยจะเท่ากับ1ปีอีก1วันของมันเนี่ยจะเท่ากับ1เดือนและอีก1วันของมันจะเท่ากับ1อาทิตย์และที่เหลือ37 วันเนี่ยนะครับ
เป็นวันเหมือนมนุษย์ปกติฮัลโหลทีนี้ผู้รู้คนนี้เขาลองสังเกตดูคนนี้เป็นผู้รู้ซึ่งผมติดตามมานานเหมือนกันแล้วก็เขาเป็นนักการทูตมาก่อนที่จะก่อนจะเริ่มก่อนฮัลโหลไม่โอเคน่าจะโดนแบนนักการทูตก่อนที่จะมาบรรยายเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเขารู้ระบบการปกครองการทูตการเมืองละเอียดมากแล้วเขาบอกว่าถ้าดูตามกุรอานเขียนเรื่องของเวลาไว้1จุดตรงที่ให้สังเกตว่ากุรอานซูเราะห์ที่32อายะห์ที่5บอกว่าเรื่องราวจากโลกนี้ไปสู่ฟากฟ้าไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยที่จะขึ้นไปหาอัลเลาะห์เนี่ยใช้ระยะเวลา 1,000 ปีในเวลาของเจ้าเท่ากับ1วันของอัลเลาะห์คนนี้ดูแล้วก็ลองหยิบไอ้ตัวเลขที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยแล้วบอกเทียบ1ปีเท่ากับ1วันเนี่ยแล้วเขาดูประวัติของการปกครองของอังกฤษเนี่ยมีระยะเวลาเกือบจะ 1,000 ปีซึ่งเท่ากับ1วันอยู่ดีๆประเทศอังกฤษเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจเกาะประเทศอังกฤษเป็นมหาอำนาจ 1,000 ปีหลังจากนั้นอเมริกาขึ้นมาเป็นเฟส2ประมาณ200ปีซึ่งถ้าคำนวณบัญญัติยางโดยใช้เวลาที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยจะเท่ากับระยะเวลาของอเมริกาที่ปกครองอยู่ตอนนี้และมันหมดเวลาแล้วหมดเวลาตรงนี้ณตอนนี้พอดีนะเฟสที่3ที่บอกเฟสที่3คืออีก7วันชาวชมพูก็คือที่อิสราเอลตัวปลอมเนี่ยจะปกครองจากเยรูซาเล็มจากเยรูซาเล็มต้องเป็นเยรูซาเล็มเพราะอะไรเพราะไม่งั้นไม่ใช่อีสานบีอีสาบอกว่าจะต้องไปครองจากเยรูซาเล็มโดยใช้ชะรีอะห์ถ้าไปปกครองไปนั่งอยู่แถวเทลอาวีฟนี่ไม่ใช่ละคนไม่เชื่อเพราะจะขัดกุรอานขัดหะดีษขัดไบเบิลแล้วก็ขัดกับโทราห์เหมือนกัน7วันหลังจากนั้นจะเป็นวันต่อวันทีนี้ถ้ามันดัดตายางเนี่ยนะครับ1วันเท่ากับ1อาทิตย์เนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สั้นไม่กี่ปีซึ่งมันอยู่ในเฟสนี้อันนี้เล่าให้ฟังแล้วไม่ได้ว่าเป็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนะอันนี้เป็นคำการสังเกตการของผู้รู้การสังเกตการอันนี้คือสิ่งที่ผมจะเล่าคุณตาลพูดต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าที่เราบอกว่าเป็นเฟสสุดท้ายคือเฟสสุดท้ายของอะไรเฟสสุดท้ายของฮะดีษนี้ที่ท่านนบีรายงานโดยซอฮีฮ์มุสลิมวันนี้คือระยะเวลาของชีวิตของดัจญาลระยะเวลาสุดท้ายเนี่ยมันระยะแห่งการสงครามหนักมัลฮามะพอดัจญาลมานี่ไม่ใช่สงครามแล้วนะแต่มันน่ากลัวกว่าสงครามคือถ้ามันโผล่มาใน37วันสุดท้ายเนี่ยคือการเอาอีมานออกจากหัวใจคนและกลายเป็นชาวนรกความสวยงามและความดีของมันจะทำให้คนหลงทางแล้วก็ท่านนบีบอกว่าจะผู้เจ้ามะห์รอมในบ้านจะล็อกผู้หญิงของตัวเองไว้นี่ล่ามโซ่ไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปเพราะมันอันตรายมากถ้าเจอดัจญาลนี่ท่านนบีบอกให้วิ่งหนีเพราะว่าเราจะอีมานเราจะหลุดเลยเพราะตัวปลอมของนบีอีซานี่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆประมาณนี้คุณตาลพูดต่อว่าเดี๋ยวจะงงว่าเป็นอะไรบ้างคือที่คุณโปวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่มันต้องการคำอธิบายต้องการรายละเอียดถึงจะประกอบเป็นภาพเข้าด้วยกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อให้ไปต่อและคนฟังทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะก็คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือนับตั้งแต่วันนี้ไปจะมีแต่ความน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นนะครับแล้วบททดสอบที่จะมาหาเราเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบอีหม่านในหัวใจเนี่ยที่น่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นสิ่งที่ผิดมันจะทำให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดการศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยากขึ้นยากขึ้นจะโดนทดสอบมากขึ้นมากขึ้นการรับอิสลามรู้คนจะรู้จักอิสลามมากขึ้นมากขึ้นแต่การรับแล้วจะอยู่ในหนทางของอิสลามเนี่ยก็จะยากขึ้นยากขึ้นสิ่งที่เป็นบททดสอบใหญ่มากๆที่จะเกิดขึ้นคือมุสลิมก็จะทะเลาะกันเอง
จะเห็นว่าคนที่ทำตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่กลุ่มเล็กนิดเดียวแต่สามารถที่จะทะเลาะกันได้มีกันอยู่ไม่กี่คนสามารถจะแบ่งกันเป็นจำพวกนั้นจำพวกนี้พวกของฉันพวกของฉันไม่คุยกันมีแต่ความสามัคคีกันตลอดเวลาแล้วมันจะถูกทำลายเหมือนประชาชาติอาหรับที่กำลังถูกทำลายอยู่ตอนนี้มันน่ากลัวมากสิ่งที่จะสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกนะคืออเมริกากำลังประกาศสงครามกับทั่วโลกกำลังจะถูกทำลายศูนย์กลางของโลกกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อิสราเอลนะครับคอยสังเกตดีๆนะข่าวสังเกตดีๆนะศูนย์กลางของโลกจะย้ายจากอเมริกาไปอยู่ที่อิสราเอลและสิ่งที่จะอยู่รอบๆตัวพวกเราที่จะสังเกตได้นะคือเงินที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ใช้ไปแลกของมาเนี่ยค่ามันจะหายไปเรื่อยๆสังเกตดูดีๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยสิ่งที่เป็นเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้เนี่ยเขาใช้ทองใช่ไหมใช้ทองแท้ๆกับเงินแท้ๆเป็นสิ่งที่ไปแลกสินค้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทั่วโลกจะมีค่าเดียวคือทองแต่ก่อนค้าขายกันเนี่ยเส้นทางสายไหมเองก็ตามในอาหรับกันเองก็ตามในทั่วโลกเองก็ตามจะใช้เหรียญที่เป็นทองใช้ทองแลกสินค้าใช้ทองแลกสินค้าเงินมีค่าเดียวคือทองแล้วมันจะไม่มีว่าเงินประเทศไทยจะมีค่าน้อยกว่าเงินที่อเมริกาหรือเงินที่อังกฤษจะมีค่าน้อยกว่าเงินในยุโรปไม่มีครับเพราะทองคือทองเขาเรียกว่าซุนนะมันนี่แต่ก่อนดีนาดิรฮัมเนี่ยทองแท้ๆและเงินแท้ๆผ่านมาอีกยุคหนึ่งเป็นยุคที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเราจะเอากระดาษมาแทนเงินเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการที่ขนไปจะไปค้าขายนะโอ้โหขนทองไปมันหนักมากนะเอากระดาษมาแทนถ้าใครจะผลิตกระดาษเท่าไหร่เนี่ยให้มีทองเก็บไว้ผมจะผลิตเงินขึ้นมา1ดอลลาร์ผมจะต้องมีทองผลิตเงินขึ้นมา35ดอลผมจะต้องมีทอง1ปอนด์ทุกประเทศจะผลิตเงินต้องมีทองไว้ในคลังประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยไปดูต้องมีทองไว้ในคลังจะพิมพ์แบงก์ออกมาต้องมีทองประเทศนี้จะพิมพ์แบงก์ออกมาต้องมีทองประเทศนี้พิมพ์แบงก์ออกมาต้องมีทองทุกประเทศมีทองเท่าไหร่ถึงจะถูกอนุญาตให้ผลิตเงินได้เท่านั้นอยู่ๆวันหนึ่งอเมริกาบอกว่าฉันเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือมากฉันเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือมากฉันไม่ต้องมีทองก็ได้ฉันผลิตเงินได้โดยไม่ต้องมีทองเป็นประเทศเดียวในโลกที่ผลิตเงินได้โดยไม่ต้องมีทองแปลว่ามันเหมือนกับผมเขียนเช็คให้คุณโตแล้วผมไม่มีเงินอยู่ในบัญชีแต่ผมน่าเชื่อถือคุณโตก็เอาเช็คของผมเนี่ยไปซื้อของต่อ US ดอลลาร์ก็กลายเป็นเงินสกุลที่หมุนกันอยู่ทั่วโลกโดยไม่ต้องมีทองอันนี้แปลว่าอะไรยิ่งกว่าดอกเบี้ยแปลว่ามันมีเงินจำนวนมากในโลกนี้ไม่มีค่าอยู่จริงแต่ถูกใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นมาตรฐานของโลกแล้วมีประเทศอยู่ประเทศนึงสามารถที่จะพิมพ์เงินออกมาได้ตลอดเวลาโดยเขาไม่ต้องมีเงินอยู่จริงสิ่งที่เขาฉลาดมากๆก็คือไปคุยกับรัฐบาลซาอุไปคุยกับโอเปกแล้วบอกว่าใครจะซื้อน้ำมันต้องซื้อด้วยเงินสกุลดอลลาร์เท่านั้นใครจะซื้อน้ำมันซื้อด้วยเงินสกุลอื่นไม่ได้ครับซื้อด้วยสกุลดอลลาร์เท่านั้นแปลว่าดอลลาร์จะถูกต้องการตลอดเวลาเพื่อไปซื้อน้ำมันพยุงให้ค่าดอลลาร์มันสูงขึ้นสูงขึ้นโดยผมไม่ต้องมีทองมีคนคนหนึ่งเป็นโจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขียนเช็คเปล่าออกไปโดยไม่ต้องมีค่าเพราะคนต้องการเช็คของฉันไปซื้อน้ำมันนี่คือเฟสที่สองนบีบอกเงินมันจะหายค่าไปเรื่อยๆๆๆมีเงินปลอมขึ้นมาเงินที่มันไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีค่าเงินปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีเงินที่ไม่มีค่าวนอยู่เต็มไปหมดมีคนที่บอกฉันน่าเชื่อถือใช้เงินฉันตราบใดที่คนยังใช้น้ำมันอยู่เงินดอลลาร์ก็จะถูกพยุงค่าให้แข็งค่าตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่นบีบอกไว้ต
ั้งแต่1,400กว่าปีที่แล้วแต่เราไม่สังเกตแล้วก็ไม่มีผู้รู้คนไหนออกมาพูดด้วยว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราเงินทุกวันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถูกเทียบค่ากับดอลลาร์ตลอดเวลาอันนี้ถ้ามีเวลาถ้าจัดรายการวันไหนเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์อาจจะลงลึกและเฟสต่อไปน่ากลัวกว่านั้นครับมันจะเป็นเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลคือเงินที่ไม่ต้องพิมพ์แบงค์ทุกวันนี้เงินเราอยู่ใน ATM เงินเราอยู่ในบัญชีเราเห็นตัวเลขขึ้นมาทางมือถือขึ้นมาทางนั้นทางนี้ยังดีที่เงินที่อยู่ในแบงค์มันมีเงินที่เป็นกระดาษที่อย่างน้อยในประเทศไทยเขาก็ยังมีทองแบ็กอัพเงินส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยยังมีเงินที่เป็นกระดาษอยู่ในธนาคารแล้วเขาถึงแจ้งออกมาว่าเป็นตัวเลขเท่านี้แปลว่ามีเงินที่เป็นกระดาษนั้นอยู่จริงถึงแม้ต่อเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้กระดาษเอาเงินไปให้แล้วใช้โอนกันไปโอนกันมาโอนกันไปโอนกันมาแต่มีสิ่งที่แสบกว่านั้นอเมริกาหลังจากเกิดแฮมเบอร์เกอร์ดีซีสขึ้นมานี่เล่าให้ฟังถ้างงก็เดี๋ยววันหลังติดตามกันอเมริกาหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาที่เขาย่ำแย่ไปเมื่อแบบ 7-8 ปีที่แล้วที่แฮมเบอร์เกอร์ดีซีสเนี่ยเศรษฐกิจกำลังจะล่มสลายรัฐบาลโอบามาบอกว่าโอเคเราจะประชุมกันเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้อเมริกาอยู่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า quantitative easing แปลว่าฉันจะพิมพ์เงินลงไปในระบบโดยไม่ต้องพิมพ์แบงค์เลยแค่คีย์คอมพิวเตอร์เข้าไปเงินอเมริกาเคยมีแสนล้านดอลลาร์พิมพ์เข้าไปให้มีล้านดอลลาร์ทุกธนาคารมีเงินเป็นดิจิตอลอยู่ในนั้นหมดโดยไม่ต้องพิมพ์แบงค์เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วครับมีมหาอำนาจของโลกพิมพ์เงินใส่คอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าฉันมีเงินอยู่เท่านี้โดยไม่ต้องมีแบงค์แต่ก่อนมีทองแล้วมีแบงค์เริ่มมีแบงค์โดยไม่ต้องมีทองตอนนี้มีเงินโดยไม่ต้องมีแบงค์ยุคนี้กำลังเป็นยุคที่จะมีเงินโดยไม่มีแบงค์และยุคต่อไปใครเคยได้ยินบิตคอยน์บ้างมันกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ไม่ต้องมีธนาคารมีเงินขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอะไรรองรับเลยยิ่งกว่าดอกเบี้ยฮารามยิ่งกว่าดอกเบี้ยและมุสลิมไม่มีใครหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้เลยนี่คือสัญญาณที่เลวร้ายมากและท่านนบีพูดไว้ชัดมากๆแปลว่าตอนนี้เรามาถึงยุคที่มันใกล้สิ้นโลกอาจจะก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจด้วยซ้ำเพราะมันกำลังจะเข้าเฟสที่เห็นชัดๆอยู่ๆบิตคอยน์เกิดมาจากไหนผมตกใจมากอยู่ๆมีเงินสกุลบางสกุลขึ้นมาโดยไม่ต้องอิงกับเงินสกุลใดในโลกเลยแล้วมันเป็นเงินที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆคือเป็นเงินที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มูลค่าของมันมากกว่าทองไม่รู้กี่เท่าเป็นไม่ได้ยังไงอุปโลกบางอย่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีค่ามากกว่าทองไม่รู้กี่ร้อยเท่านอกจากเรื่องการเมืองนอกจากเรื่องสงครามเรื่องของเงินมันกำลังเป็นการบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ว่ามันใกล้สิ้นโลกเนี่ยสัญญาณเล็กๆเราเห็นกันหมดแล้วสัญญาณพวกนี้อยู่รอบตัวเรามันคอนเฟิร์มยิ่งกว่าคอนเฟิร์มยิ่งกว่าคอนเฟิร์มยิ่งกว่าคอนเฟิร์มเหมือนท่านนบีเห็นด้วยตาแล้วมันน่ากลัวมากนะถ้าวันนึงเงินเรากลายเป็นเงินดิจิตอลโดยสมบูรณ์ประเทศอินเดียนะครับตอนนี้ยกเลิกแบงค์พันยกเลิกแบงค์500พอเขากำลังจะบอกว่าประชาชนทั้งหลายต่อไปไม่ต้องใช้แบงค์แล้วนะโอนเงินเอาเขากำลังจะถอดพันธะที่เป็นหลักฐานบางอย่างค่อยๆถอดไปทีละชิ้นถอดไปทีละชิ้นถ้าอินเดียทำสำเร็จเดี๋ยวประเทศข้างๆอินเดียจะทำเดี๋ยวอเมริกาจะเริ่มทำเดี๋ยวประเทศไทยจะเริ่มทำธนาคารแห่งประเทศไทยบอกแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ยุคเงินดิจิตอลยุคเงินที่ใครมีคอนโทรลในการที่จะพิมพ์เงินเข้าไปได้สามารถพิมพ์เงินเข้าไปได้โดยไม่ต้องอ้างอิงอะไรเลยแล้วคนอย่างพวกเรามีที่ดินมีทรัพย์สินแต่ถูกเขาคอนโทรลนี่เป็นเรื่องใต้ร่มเงาอิสลามจริงๆนะเพราะไม่มีอะไรเหตุการณ์ไหนในโลกณตอนนี้ที่ท่านนบีไม่ได้พูดถึงเลยมันหน้าชามากมันเป็นเรื่องที่
ที่เหลือเชื่อมากที่ไม่มีใครผู้รู้คนไหนพูดเรื่องนี้เลยทั้งที่มันเป็นฮะดีษซอฮีห์แล้วมีหลายฮะดีษที่เป็นฮะดีษฮัสซันแต่มันเกิดขึ้นแล้วผู้รู้บอกฮัสซันสายรายงานไม่แข็งแรงแต่เกิดขึ้นแล้วหลายฮะดีษกลายเป็นฮะดีษที่เป็นจริงแล้วทั้งที่ดออีฟด้วยซ้ำนะครับทีนี้ผมเสริมนิดครับคนงงว่าเงินเนี่ยพอเป็นอย่างนี้จะผ่านหายนะได้ไงเงินพอเป็นดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยพอเป็นเงินดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาอินเทอร์เน็ตติดแล้วเล่นเฟซแล้วมันติดขัดส่งไม่ไปแล้วรู้สึกกระดาษไหมกระดาษนะมันเวลาที่ไม่เสถียรมากนะวันไหนเจ้าของระบบเครือข่ายเนี่ยซึ่งเป็นยูส่วนใหญ่นะดึงปลั๊กนะบิตคอยจบเงินตาดิจิตอลจบหมดทำลายทิ้งไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะกลายเป็นอะไรไหมเป็นทาสเพราะคนที่ถือทองอยู่คืออิสราเอลที่กวาดทองทั้งหมดบนโลกนี้ไปเก็บและเยรูซาเล็มจะเป็นแคปิตอลมันจะเป็นเหมือนอะไรไหมเหมือนฟาราออนอีกทีหนึ่งเราจะเป็นทาสของฟาราออนเรื่องของนบีมูซาเลยสำคัญมากในกุรอานซ้ำและซ้ำอีกก็ละพูดระบบปกครองนี่เป็นเหมือนทาสเราเป็นหนูถีบจักรเพราะเงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีกระดาษก็ไม่มีความหมายอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนั่นแหละปัญหาเขาบอกเรื่องให้ดิจิตอลมันใครหมั่นไส้หน่อยอยู่ๆพี่ลบตัวเลขออกจากบัญชีเราทำยังไงเราเติมตัวเลขไม่ได้นี่แล้วถ้าคนที่ทำตรงนี้เป็นยิวเพราะทุกคนต้องขึ้นกับยิวหมดใครขวางทางยิวเนี่ยขวางระบบเงินปัจจุบันเนี่ยตายหมดนะลิเบียซีเรียและใครที่ขวางมีตอนนี้มีปัญหาแต่ยังไม่กล้ารบกันอย่างจีนเนี่ยจะพยายามเอาหยวนเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนประเทศเพราะว่าไม่ยอมแล้วให้อเมริกาเป็นเจ้าของเงินตรารัสเซียเอาองค์กรของรอดชายที่เป็นเจ้าของเงินธนาคารเงินของอเมริกาออกหมดแบงก์รอดชายออกหมดเลยรัสเซียเลยเป็นศัตรูอันดับหนึ่งจีนพอมีปัญหากับเงินตาเขาไม่ยอมให้เอาเงินมั่วเนี่ยมาใช้แล้วคนอื่นเขาแฟร์ๆเขาเงินตาต้องมีทองเหมือนที่คุณตาลว่าตอนนี้พี่แกเล่นพิมพ์ไม่รู้เรื่องเลยป้าออนตัวเลขแล้วก็ซื้อแหลกวันไหนดึงปลั๊กมาจบซึ่งเขาก็เป็นการดึงปลั๊กตอนนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคนฉลาดสังเกตเวลาจะมีสงครามในราคาทองจะขึ้นทุกครั้งขึ้นเพราะว่าคนไม่ยอมซื้อด้วยกระดาษละคนจะซื้อกันด้วยทองนี่เงินซุนนะคือทองเงินกระดาษเนี่ยเงินฮารามจริงๆแล้วมันฮารามมันนี่ผู้รู้ที่ผมฟังเงินฮารามเพราะมีค่าในตัวมันเองเป็นกระดาษเผาก็จบแต่ทองมันมีค่าในตัวของมันเองมันคือเงินตราไว้แลกเปลี่ยนที่อัลลอฮ์สั่งเอามาให้เราแลกเปลี่ยนทองเนี่ยทองไม่มีวันจบนะครับขึ้นราคาไงคนก็ตีค่าตามทองไปเรื่อยเข้าใจค่าของทองไหมทุกคนเท่ากันหมดทั่วโลกนี่คือเงินของจริงแต่เราไปโดนเขาต้มนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณตาลบอกหายนะมันจะเกิดอย่างนี้ไอ้นี่มันเกี่ยวข้องซึ่งเราพูดสั้นๆอย่างนี้แล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินตราเกี่ยวกับดัจจาลเกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกเกี่ยวกับเนี่ยมันเริ่มจากการปกครองนะเรื่องเงินตราเรื่องการปกครองมันจะลิงก์ไปถึงว่าทำไมเยรูซาเล็มเนี่ยพอมัน establish เมื่อไหร่ถึงปักเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะมันถูกปักมาให้เป็นเมืองหลวงของโลกเข้าใจไหมมันถูกปักให้เป็นเมืองหลวงของโลกโดยเอาที่มุสลิมไปแล้วผมไม่สงสัยนะปักสักพักไม่สงสัยบอกว่าพวกมุสลิมมีปัญหาต้องเอาอักซอลงถล่มอักซอเพราะว่าเป็นห่วงอะไรนะแคปิตอลของอิสราเอลแต่วันไหนอักซอลงท่านมาดีจะมานั่นเป็นหนึ่งสัญญาณมุสลิมใหม่งงเลยพูดอะไรนี่งงวันนี้หมุนติ้วเลยหัวอู้อันนี้เรื่องวันนี้เราพูดกันเองผมพูดกับตาลใครก็งงนั้นงงอย่างงเพราะมีอีกเรื่องเยอะเรื่องนี้ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าขัดแย้งกันเองที่บอกในเรื่องอุลามะเรื่องอะไรแล้วไม่ยอมเปิดใจฟังกันแล้วก็ไม่เอาคนที่มีความเชี่ยวชาญในระบบการเมืองการปกครองการเงินการอะไรมาดูว่ามันตรงกับสิ่งที่ท่านนบีพูดหรือเปล่า
บางอย่างบางหนังสือก็บอกว่าไม่ดูอย่าอ่านแต่ผมต้องอ่านเพราะผมเป็นมุสลิมต้องอ่านหมดผู้รู้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเงินตราเป็นตัวชี้ว่าเรากำลังจะหายนะการประกาศเป็นตัวชี้ว่าเยรูซาเล็มจะเมืองหลวงเป็นหายนะแล้วผมไม่สงสัยว่าอักซอจะถูกถล่มเร็วๆนี้อันหนึ่งสัญญาณของการถูกถล่มล้มลงไปเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณที่ท่านมหดีจะต้องปรากฏตัวท่านมหดีคือใครคือผู้นำตัวจริงจากอัลลอฮ์และเป็นข่าวดีข่าวดีสำหรับคนที่มีหัวใจพร้อมที่จะเอาชีวิตให้อัลลอฮ์เพราะหลังจากนั้นความชั่วจะถูกกำจัดไปท่านมหดีคือดาบของอัลลอฮ์อีกหนึ่งท่านรองจากคาลิดบินวะลิดดาบของอัลลอฮ์เวลาถูกชักเนี่ยนะไม่มีเก็บเข้าฝักจนกว่าศัตรูจะตายอัลลอฮ์ยังไม่ปล่อยให้พวกมันเละเทะฆ่าคนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ท่านมะฮดีมาในดาบของอัลลอฮ์ถูกชักเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ถูกเก็บเข้าฝักจนกว่าจะเคลียร์เรื่องซึ่งผมดูอยู่ว่ามันตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอักษรล้มเมื่อไหร่วันนั้นอินชาอัลลอฮ์จะเป็นข่าวดีแต่ประเด็นคือเป็นข่าวร้ายสำหรับผมเพราะผมมันอ้วนก็ต้องบอกมุสลิมทุกคนทำตัวให้แข็งแรงผมว่าอินชาอัลลอฮ์มันไม่ลบไม่พ้นไม่น่าจะพ้นยุคเรานะผู้รู้บางท่านก็บอกโอ้อีกนานแต่ทุกอย่างมันเร็วมากเร็วมากนะครับเตรียมหัวใจให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีมุสลิมะเตรียมหัวใจที่สปอร์ตด้วยอีหม่านให้ดีต้องสปอร์ตด้วยหัวใจที่มีศรัทธาไม่งั้นมันจะอ่อนแอเป็นห่วงแต่ถ้าเราไม่ต่อกรกับความชั่วมันจะกินเราทั้งเป็นนะครับสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้นะจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเงินตราเพราะว่าผมอยู่ธนาคารมาเป็นเวลานานมากเกือบทั้งชีวิตนะครับทำงานธนาคารมาผมรู้ว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยมันมีคนคอนโทรลและสามารถที่จะจัดการอะไรกับเงินของเราก็ได้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะวันหนึ่งอเมริกาแบนอิหร่านผมเคยทำงานธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าขายของไปที่อิหร่านลูกค้าอิหร่านโอนเงินมาจะโอนมาชำระค่าสินค้ามีองค์กรที่เรียกว่า SWIFT เป็นองค์กรที่เขามีคอมพิวเตอร์ที่จะโอนเงินจากแบงค์ชาตินึงไปให้แบงค์อีกชาตินึงเขาเห็นเงินมาจากอิหร่านจะเข้าเมืองไทยเขาบอกเข้าไม่ได้หยุดมีสิทธิ์อะไรอ่ะเงินของคนคนนึงจะจ่ายค่าสินค้าอีกคนนึงมีคนตรงกลางบอกว่าฉันไม่ชอบประเทศนี้ห้ามค้าขายกับประเทศนี้เพราะฉะนั้นเงินที่โอนผ่านมาหยุดไม่ให้เข้าลูกค้าต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินไปอิหร่านแล้วไปขนเงินที่เป็นกระดาษกลับมาทุกเที่ยวที่ขายสินค้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วประเทศไหนที่เป็นบล็อกคันทรีแปลว่าเงินโอนผ่านไม่ได้แปลว่ามันมีคนที่อนุญาตให้เงินจากบัญชีนี้ไปสู่บัญชีนี้และไม่อนุญาตให้บัญชีนี้ไปสู่บัญชีนี้อันนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วมาเป็น10ปีแล้วเพียงแต่มันยังไม่มีผลกระทบกับตัวเราที่พูดมาทั้งหมดวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่มีค่าจริงๆในโลกนี้ที่มันสามารถที่จะตีค่าโดยไม่ลดค่าได้คือทองจะสังเกตเห็นว่าทองเนี่ยอยู่ๆถูกเอามาค้าขายเคยได้ยินมาเก็งกำไรทองเก็งกำไรทองซื้อทองมาเดี๋ยวทองจะขึ้นอยู่ๆทองลงน้ำมันขึ้นทองลงดอลลาร์ขึ้นทองลงดอลลาร์ลงทองขึ้นมีคนเอาทองมาปั่นเพื่อให้มันถูกลดมูลค่าลงเรื่อยๆแล้วก็มีคนบอกว่าซื้อทองไม่ต้องใช้ทองเอากระดาษไปแทนบอกว่าคุณได้จองทองไว้เป็นเท่านี้ทุกวันนี้เนี่ยคนซื้อทองแล้วเอากระดาษมาแทนทองเนี่ยเป็น40เท่าของทองที่มีอยู่จริงบนโลกนี้
ถ้าทุกคนที่ซื้อทองด้วยกระดาษต้องการทองจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเอาทองมาให้ได้แปลว่ามูลค่าของคนที่ซื้อทองเนี่ยมีอยู่40เท่าของทองจริงๆบนโลกนี้ทองบาทละ 20,000 บาทไม่ใช่นะครับมันคือ 20,000 บาทคูณด้วย40มูลค่าทองจริงๆถ้าเกิดสงครามขึ้นมาวันไหนทองจะขึ้นไป40เท่าอันนี้พูดจากคนที่รู้เรื่องการเงินจริงๆแต่ไม่มีใครเชื่อแต่อยากจะให้ทุกคนเซฟตัวเองเอาไว้นิดนึงถ้ามีเงินเก็บไปซื้อทองทองที่มีอยู่ทั่วโลกตอนนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวมันมีคนที่กว้านทองไว้แล้วอย่างที่คุณโตบอกกว้านไว้แล้วทั่วโลกแล้ววันไหนที่เงินมันถูกลดค่าลงมาจริงๆวันไหนที่เรื่องของอินเทอร์เน็ตมันเกิดการขัดข้องจริงๆวันไหนที่อเมริกาถูกเปิดโปงว่าฉันต้องการทองที่ฉันเคยไปฝากไว้เอาคืนมาเนี่ยวันนั้นทองจะเกิดมูลค่าจริงของมันขึ้นมาคือ 20,000 คูณด้วย40จดไว้วันนี้เลยนะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมั่วหรือเปล่าพยายามที่จะเซฟตัวเองไว้นิดนึงนะครับมีเงินเก็บไปซื้อทองไว้เอาไปฝากไว้ในตู้ธนาคารก็ยังดีแล้วเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเกาหลีเหนือสหรัฐยิงนิวเคลียร์ไปหาเกาหลีเหนือเมื่อไหร่เกาหลีเหนือยิงตอบโต้เมื่อไหร่ทองจาก 20,000 จะไม่ใช่ 20,000 บาทละ 20,000 จะไม่ใช่ 20,000 เพราะนี่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงของทองUS ดอลลาร์จะมีค่ามากกว่าทองได้ยังไงเพราะมันไม่มีค่าในตัวเองบิตคอยที่เขาฮิตกันที่บอกว่า1บิตคอยเท่ากับแสนเยนเท่ากับเท่าไหร่มันจะมีค่าเท่ากับ0เพราะว่ามันไม่มีค่าในตัวเองพี่น้องมุสลิมทุกคนไม่มีอะไรจะเสียนะเก็บเงินไว้เป็นทองอย่างน้อยก็ส่วนนึงถ้าคิดว่าคำพูดของผมมันลอยๆแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งทองมันจะไม่ลดจาก 20,000 ลงไปเหลือ 5,000 บาทหรือ 2,000 บาทหรอกครับ 20,000 ก็อาจจะ 21,000 19,000 18,000 อยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันจะต้องรักษาสมดุลของมันเพื่อไม่ให้ทองมันลดค่าและคนไม่ต้องการทองแต่อย่าเก็บไว้เป็นเงินในธนาคารให้มันมากนักพยายามเก็บไว้ให้เป็นทองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองนะว่าวันนึงที่เกิดสงครามขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วเราจะได้มีเงินที่มันเป็นมูลค่าจริงๆอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วก็มากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นคือลองอ่านหะดีษศึกษาเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าท่านนบีพูดไว้จริงแล้วก็จริงแล้วก็จริงแล้วก็จริงและเหตุการณ์มันค่อยๆคลี่คลายตัวออกมาคลี่คลายตัวออกมาคลี่คลายตัวออกมาแล้วอ่านต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วหัวใจเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับหัวใจเราจะอยู่เฉยไม่ได้กุรอานเราจะห่างไม่ได้แล้วอีหม่านเราจะเพิ่มขึ้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับครับก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนิดนึงอีกหนึ่งสัญญาณที่วันนี้ทุกคนตกใจโตตานมาแนวไหนงงโคตรวันนี้ตะลึงหมดแล้วก็คงตะลึงถ้าไม่ใช่ผมกับตาก็คือใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาพูดเรื่องนี้ พูดมาเสียดัจจาลโอ้โหอะไรนี่มายังไงเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้รู้ทุกคนบนโลกเนี่ยอายที่จะพูดเพราะมันจับต้องไม่ได้อีกหนึ่งสัญญาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก่อนที่ดัจจาลจะปรากฏตัวคือไม่มีการคุตบะไม่มีการคุตบะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปในมัสยิดจะไม่มีการคุตบะห์ในเรื่องนี้เรื่องดัจญาลท่านนบีพูดเรื่องดัจญาลคุตบะห์ตั้งแต่ซุบฮียันอิชาอยู่บนมินบัรทั้งวันสำคัญนั้น1วันเต็มๆทุกละหมาดเสร็จขึ้นพูดต่อละหมาดเสร็จขึ้นพูดต่อเรื่องนี้ซึ่งมีหลายรายละเอียดวันนี้ผมพูดตรงนี้งงผมเองก็ตอนแรกก็พูดดีเปล่าวะผมบ่นกับตาลมาวัน2วันแล้วไม่พูดเรื่องงานเลยโทรมาเนี่ยถ้ามันพูดงี้เข้านี่ๆๆๆเนี่ยนะไม่ต้องไปประท้วงอะไรหรอกนะครับเราไม่มีกุตบะห์เรื่องนี้เลยใครเคยได้ยินบ้างกุตบะห์เรื่องดัจญาลเคยมั้ยไม่มีวันมันหยุดมาเป็น10ปีแล้วเรื่องนี้
หรือ100ปีแล้วและนั่นคือหนึ่งสัญญาณที่ดัจญาลกำลังจะปรากฏท่านนบีบอกต้องมาพูดกันในงานอย่างนี้งานอย่างนี้ผมว่าผมก็ตามเป็นคนพูดคนแรกหรือตามมุซอลลาทั้งหลายพูดกันเพราะฉะนั้นนะครับสัญญามันครบแล้วเราเตรียมตัวทองไม่มีทองไม่มีอะไรช่างมันถ้าหัวใจของมุสลิมมีอัลลอฮ์ใช้ชีวิตตามที่อัลลอฮ์สั่งทำตามท่านนบีเป๊ะๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทำให้หัวใจเราเป็นหนึ่งเดียวหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีความกลัวมีความเมตตาซึ่งกันและกันไม่ได้มองโลกนี้แบบวัตถุนิยมเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่ได้เอาตัวอย่างจากคนที่มีพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานของชีวิตเพราะเกมที่เราเล่นนี่เป็นเกมที่อยากจะชนะต้องเล่นเกมของอัลลอฮ์ไม่ใช่เล่นเกมของกาฟิรูนเราใช้ชีวิตตามสุนัตตามที่กุรอานบอกไว้ไม่ต้องมีทองเราก็รวยครับเพราะเราช่วยซึ่งกันและกันอะไม่มีทองทำกับมือปลูกเองกินเองอยู่ด้วยบารอกัตจากอัลลอฮ์จากฝนจากอัลลอฮ์ที่มันจะทำให้มีชีวิตบนดินแล้วเราอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความกลัวไม่มีใครจะมาเล่นเกมทางการเมืองทางสังคมให้เราเพี้ยนให้เรากลัวได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่อย่างสมถะแล้วก็อยู่อย่างใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าอย่าให้ใครมาทำให้เราเป๊ะไปเพราะวิธีของผู้ศรัทธาไม่ใช่วิธีของผู้ที่ไม่มีความศรัทธาคนละอย่างอย่าเอาเคสของผู้ศรัทธามาเป็นบรรทัดฐานในการทำอะไรก็ได้ในชีวิตนะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เอาวิธีของผู้ที่ไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้เป็นวิธีในการเลี้ยงลูกในการดูแลภรรยาในการทำธุรกิจในการอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่วิธีที่จะไปสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่รากฐานพื้นฐานที่แข็งแกร่งมันเป็นรากฐานที่อ่อนแอที่จะรอให้ประสาทที่เราสร้างเนี่ยมันพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะสุดท้ายวิธีคนไม่มีศรัทธาของชัยฏอนนะเออไม่รู้แกตามฉันเองทุกอย่างทุกเรื่องสังเกตกูไม่เกี่ยวมึงตามกูเองทุกเรื่องเพราะฉะนั้นวางพื้นฐานให้ดีตอนนี้ระยะมันใกล้แล้วแต่ยังพอมีเวลาอินชาอัลเลาะห์วางพื้นฐานเอาความรักเข้ามาซึ่งกันและกันมองการให้ไกลนิดนึงอย่ามองแต่ข่าวบันเทิงมองข่าวบันเทิงมองโอ้โหมองข่าวไร้สาระของคนดังเนี่ยใครแต่งกับใครใครมีเมียกับใครใครมีลูกกับใครใครเลิกไอ้นี่ไปแต่งกับไอ้ไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยเข้าใจป่ะฮะมองเหตุการณ์โลกแล้วก็เตรียมตัวไว้เตรียมไปกันเป็นกลุ่มๆพยายามรวมตัวกันไว้แล้วก็ทำก็ไม่ใช่เอาตัวเองให้รอดเพราะไม่มีใครเอาตัวเองแล้วจะรอดคนเอาตัวเองให้รอดไม่มีวันรอดอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันถึงจะรอดฮะโซ่เนี่ยมันต้องคล้องกันมันถึงจะกันอะไรได้ไม่ใช่ปล้องเดียวต้องขึงกลั้งกั้นเป็นแผงและไม่มีใครผ่านไม่ได้เข้าใจมั้ยฮะฉะนั้นคงจะมีโอกาสพูดเรื่องนี้น้อยวันนี้ก็เปิดหัวข้อให้เราพูดเยอะมีน้อยเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปสู่การพูดเชิญชวนให้เป็นอุมมะห์มีหัวใจที่มีอีหม่านเหมือนเดิมในคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์สําหรับวันนี้ผมละตานคงต้องจบเพียงแค่นี้เพื่อไปรอละหมาดมักริบนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับยาซาคุมุลเราคอยรอนะครับบางโตบางตานะครับกับเรื่องราวคุยกันใต้ร่มเงาอิสลาม